มันจะก็ลาออกมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยกำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมันเลยสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรถเช่าเอวิสรองเท้าคีน3ประสบรีสอร์ทเว็บโฮสติ้งบางกอกโฮสต์ .com เว็บท่องเที่ยวของคนไทยเมืองไทย .com หมอนทองหอมมากสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกใหม่ครับในการสารคดีท่องเที่ยวนะครับที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางไปทั่วทุกสารทิศครับไม่ว่าจะอยู่ในเมืองไทยหรือต่างแดนก็ตามนะครับตอนนี้เป็นซีรีส์ของจังหวัดกาญจนบุรีครับเป็นเทปที่2นะครับที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีนะฮะแล้ววันนี้เราอยู่ที่ตลาดสดทองผาภูมิครับเป็นตลาดที่ชาวบ้านเขาใช้ที่นี่ครับเป็นจุดเริ่มต้นในการทํามาหากินมีการหุงหาอาหารหากับข้าวกับปลาของป่าเอามาจากที่นี่ทั้งนั้นนะครับผลไม้ก็นํามาจากทั่วทุกสารทิศมาขายที่ตลาดนี้เช่นกันบางอย่างก็เป็นผลไม้ที่ปลูกที่อําเภอทองผาภูมิด้วยครับวันนี้ฮะเราจะใช้จุดเริ่มต้นการเดินทางของเราที่ตลาดทองผาภูมิแห่งนี้มุ่งหน้าสู่สังขบุรีครับเดี๋ยวตามพวกเราไปดูครับว่าการเดินทางในครั้งนี้ฮะจะมีการเดินทางจะมีกิจกรรมจะมีเรื่องราวของการเดินทางอย่างไรบ้างรับรองครับคุณผู้ชมจะบอกว่าสนุกแน่นอนครับคุณผู้ชมฮะในมือผมนี่คือเงาะทองผาภูมิและนี่ก็คือทุเรียนทองผาภูมิเขาบอกว่าทุเรียนทองผาภูมิในปีที่ผ่านมานี่ครับได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นพันธุ์ที่อร่อยมากๆแต่ผมไม่รู้นะสายการประกวดนี่คือสายไหนแต่เดี๋ยวจะลองชิมให้ดูว่าอร่อยจริงไหมแล้วก็นี่คือสิ่งหนึ่งครับแต่ปัญหาของเราสิฮะเราจะเอาทุเรียนเข้ารสดีไหมเนี่ยหืมกินยังไงตามเดี๋ยวเราไปเก็บข้าวเก็บของเดินทางต่อมุ่งหน้าสังขบุรีจ้ะมันจะก็ลาออกมาพบโลกใบใหม่พอฝนตกตอนนี้เป็นช่วงหน้าฝนของจังหวัดของประเทศไทยอ่ะแล้วก็ที่จังหวัดกาญจนบุรีก็เป็นจังหวัดที่แบบมีฝนตลอดนะครับอันนี้พอดีแวะซื้อผลไม้แวะซื้อทุเรียนแต่ว่ารถเราโหลดของมาแน่นมากแต่ว่าเผอิญติดหลายลายนะฮะติดหลายลายมาด้วยเป็นอุปกรณ์สำหรับรถทุกคันที่ไม่มีหลังคาไม่มีแร็กวางของแต่เราจะทำให้รถของเรามีที่วางของได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนี่ใหม่แกะกล่องเลยนะคุณผู้ชมมันมีคุณสมบัติดีมากครับมันกันน้ำนะวางบนหลังคาได้เพราะซิปเขาเนี่ยกันน้ำนะเพราะซิปชั้นแรกกันน้ำใช่ไหมก็สามารถที่จะมีแควแควตีนตุ๊กแกปิดอีกชั้นหนึ่งกันน้ำ 100% รับรองของไม่เปียกยังไงก็ตามของที่เหลือเราใส่ในนี้ได้แล้วก็ผลไม้ที่ซื้อมาก็จะใส่ไว้ในนี้ด้วยครับสังเกตนะฮะมาดูดิบนผิวสัมผัสนี้เขาเคลือบสารพิเศษไว้กันน้ำถ้าเป็นเม็ดอยู่แล้วนะครับแล้วก็สังเกตที่ซิปครับจะเป็นมันวาลนี่หมายความว่าเป็นซิปพิเศษครับซิปกันน้ำน้ำจะไม่ซึมเข้านะครับโอ้มาแล้วนี่ไว้ในรถไม่ไหวหรอกผมเอาไว้บนหลังคาคือถ้าของเต็มนะครับระดับการโหลดมันจะยกสูงขึ้นแต่ในนี้ของเราไม่เยอะมั้งนะครับก็มันก็เลยจะให้มันแฟบๆไปตามสภาพดังนั้นการเดินทางเนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบครับไปเดี๋ยวเรามุ่งหน้าสู่สังขบุรีครับ
เอาทุเรียนกับเงาะไว้บนนี้ครับเราไม่เละไม่เน่าไม่เหม็นแน่นอนครับเพราะว่ากลิ่นมันไม่ไปอยู่ในรถแล้วอยู่บนหลังคารถนี่เองครับไปเดินทางกันต่อฝนตกใหญ่แล้วเนี่ยออกมาเจอกันลาออกมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยกำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณผู้ชมฮะตอนนี้เราขับรถมาถึงที่สังขบุรีเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่เปียกปอนมากๆเพราะว่าเรามาเที่ยวที่นี่ในหน้าฝนนะครับเป็นเมือง3ฤดูที่สามารถเที่ยวได้ทุกฤดูเลยครับถึงแม้จะเป็นหน้าฝนนะครับอาจจะเปียกปอนเปียกชื้นแต่ว่าสิ่งที่เราได้เห็นก็คือความชุ่มชื้นของธรรมชาติเราได้เห็นทะเลหมอกที่สวยงามในยามเช้านะครับเราก็มาพักกันอยู่ที่3ประสบรีสอร์ทครับถือว่าเป็นรีสอร์ทหัวหาดเลยฮะอยู่ที่เหนือสะพานมอนเราสามารถที่มองเห็นสะพานมอนได้ตลอดเวลาเลยครับโดยเฉพาะถ้าใครได้ห้องพักที่แบบว่าโอเพ่นนะเห็นทั้งวัดเก่าเห็นทั้งวัดใหม่อันนี้สุดยอดครับที่นี่ที่เดียวเลยของสังขาถือว่าเจ๋งนะครับยังไงตามครับวันนี้เรามาถึงเย็นละเราจะต้องเข้าเมืองซึ่งไม่ไกลเลยไปหาของกินฮะเราจะกินแบบที่ชาวบ้านเขากินกินแบบสบายๆที่นักท่องเที่ยวมาทั่วๆไปครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าผมจะเลือกอะไรตอนนี้ไม่รู้เลยนะครับคือสดๆเลยครับแบบไลฟ์จริงๆแล้วก็ยังไงก็ตามเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพาไปทำบุญใส่บาตรสาธุตอนเช้าขออย่าให้ฝนตกนะครับใครช่วยปักตะไคร้ให้ผมทีนะจ๊ะตามไปเที่ยวกันต่โอเคถึงแล้วตรงนี้เป็นตลาดชาวบ้านนี่ครับที่คนสังขละนะครับเขามาซื้อหากับข้าวยามเย็นกันครับแล้วเราเองก็ถ้าไม่เลือกทานนะครับคุณผู้ชมของกินมีเยอะแยะเลยแล้วก็ประหยัดตังค์ด้วยอย่างนี้ตามเดี๋ยวไปดูกันครับว่าวันนี้ผมจะได้ทานอะไรบ้างครับมีของแปลกอยู่ตรงนู้นตามไปดูฮะเขาบอกว่าเป็นของแบบพม่าดูกันอะไรวะสวัสดีฮะอะไรฮะเนี่ยหมูจุ่มพม่าจ้ะฮะหมูจุ่มพม่าดังๆเลยอะไรนะหมูจุ่มพม่าจ้ะหมูจงหมูจุ่มพม่าหมูจุ่มอ๋อโอ้โหผมขายยังไงไม้ละบาทเอาขอจานใบครับน้ำจิ้มอะไรเนี่ยแล้วอ่ะโอเคนะกินกับซอสพริกครับอะไรเนี่ยหมูเหรออันนี้ปอดจ้ะอันนี้มีเนื้อหมูหรือจ้ะมีเนื้ออย่างเดียวใช่ไหมเนื้อวัวหรือเนื้อหมูเนื้อหมูจ้ะเนื้อหมูล้วนๆลองชิมดูกินกับน้ำจิ้มเท่าไหร่นะนี่จะมีอะไรบ้างล่ะเป็นประมาณพวกหมูหัวหมูอ่ะแต่ข้อหลังฉันเนื้ออร่อยกินกับน้ำจิ้มทะเลนะแซ่บๆแปลกๆน้ำซุปนี่ทานได้เลยใช่ป่ะเฮ้ยผมอยู่เกาหลีหรืออยู่ญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนกันเลยนี่มีขิงอยู่หอมมากถ้าใครชอบน้ำขิงนะอันเนี้ยกลิ่นขิงเนี่ยมาเต็มๆแล้วก็ส่วนตัวน้ำซอสน้ำจิ้มตัวน้ำซุปเนี่ยมีออกติดเค็มหน่อยรสชาติมันโอเคมันไม่หวานนะแต่ว่าไม่ใช่แบบเค็มจ๋านะไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับนั่งกินนั่งเมากับเพื่อนฮะเคยมีลูกค้ากินเยอะสูงสุดกี่ไม้อะร้อยกว่าฮะร้อยกว่าไม้จะทำอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับอันนี้คือวัตถุดิบที่ทำใส่ลงมาในนี้ก็เป็นพวกหัวหมูฮะมีเนื้อหมูอันนี้ตับเครื่องในถือว่าแปลกอร่อยโหว่าเท่เลยนะอย่างนี้ทั้งเปิดตีกว่าเองครับหอมน้ำขิงชอบอร่อยฮะอันนี้
แนะนำเลยมาเลยอยู่ที่ตลาดสังขบุรีครับรับรองเจอแน่นอนออกมาเจอกันลาออกมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคย